อำนาจจิตพิชิตใจของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั้นเกิดจากความรู้สึกในการเป็นคนที่น่านับถือน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นทุนเดิมต่อให้คนที่รุ่นราวคราวเดียวกันนะเห็นคนที่เกิดพฤหัสบดียังรู้สึกเลยว่าคนนี้นะเชื่อถือได้คนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวเพราะอะไรเพราะคนเกิดพฤหัสบดีตั้งแต่ไว้เด็กขึ้นมานะเป็นเด็กที่ชอบไปดูไปรู้ไปเห็นอะไรที่เด็กรุ่นราวคราวเดียวกันน่ะเขาไม่สนใจเขานึกไม่ถึงไปเรียนรู้อะไรที่ยากๆพอโตมาก็มักจะรู้อะไรที่มันล้ำลึกเกินกว่าคนในวัยเดียวกันเลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยมีบุคลิกของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ติดตัวตั้งแต่เด็กพอโตมาทำอะไรก็ดูน่าเชื่อถือน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเทียบใช่ไหมกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันคนเกิดพฤหัสบดีจะดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าไม่ใช่ดูแก่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่รู้เยอะแล้วไอ้ความที่มีความรู้แล้วก็ประกอบกับการมีน้ำใจคอยบอกกล่าวคอยแนะนำคอยช่วยเหลือคนอื่นให้การเขาเรียกดูแลหรือปรึกษาคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงแปลเปลี่ยนความรู้นั้นน่ะเป็นน้ำใจและเป็นน้ำใจที่มีค่าคือไปพูดไปบอกอะไรกับใครแล้วเขาได้ดิบได้ดีเขาก็รู้สึกว่ามีความขอบคุณนั้นไปไหนมาไหนคนพระสัมบดีนะโดยส่วนมากแล้วจะเป็นที่ต้อนรับกับผู้คนทั้งหลายเขาเห็นเขายิ้มมาก่อนเลยว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยมาถามมาทักมาทายคนเกิดพระสัมบดีจะมีลักษณะอย่างนี้คล้ายๆกับว่าเป็นที่รักของมวลชนน่ะโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าทำอะไรก็แล้วแต่มีคนที่อยากจะเข้ามาถามนะเวลาที่คนนะมีเรื่องร้อนใจนะอยากปรึกษาอยากรู้สิ่งที่ตัวเองขบคิดไม่ออกนะมักจะนึกถึงคนพระหัสสัมบดีคนพระสัมบดีก็จะกลายเป็นศูนย์รวมของคนที่ขาดกำลังใจก็มาปรึกษามาขอคำแนะนำนะขนาดไม่ใช่หมอดูเนี่ยยังจะมาถามแล้วว่าเราควรจะทำยังไงดีกึ่งๆจะเป็นไลฟ์โค้ชเป็นที่แนะนำเป็นพี่เลี้ยงนั่นแหละคนเกิดพระสัมบดีเขาเกิดมาเนี่ยไม่ผิดจากที่โบราณท่านชอบพูดว่าพระสัมบดีเป็นวันครูเช่นนั้นหรอกดังนั้นใครที่เกิดพระสัมบดีเนี่ยให้รู้เลยนะว่าเวลาที่เราจะใช้พลังจิตที่พิชิตใจคนได้เนี่ยให้รู้เลยว่ามันเกิดมาจากการสั่งสมความรู้ของเราจงสั่งสมความรู้จงร่ำจงเรียนหรือว่าจงหาความรู้นะไปดูไปพูดไปคุยกับใครก็ครูพักรักจำเข้าไว้มันเป็นเหมือนสมบัตินะถ้าเกิดว่าความรู้เนี่ยเป็นเหมือนทรัพย์สินเป็นสมบัติเนี่ยพระสัมบดีคงร่ำรวยสิ่งที่เป็นความรู้ที่จะแปลเปลี่ยนนะเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตคนเกือบสติพูดไปแล้วว่าเป็นคนที่มีน้ำใจพวกเราคิดดูนะในบรรดาคนที่มีน้ำใจนะเป็นไปได้คนที่เกิดทั้ง7วันน่ะมีโอกาสที่จะมีน้ำใจกันทั้งนั้นแหละแต่ใครเล่าจะมีน้ำใจบวกกับหลักการความรู้นะที่มีคุณค่าแล้วเอาไปบอกกล่าวคนอื่นเท่าพระสัมบดีเพราะพระสัมบดีเอาความรู้บวกกับน้ำใจไปมอบให้คนไม่ได้เสียเงินเสียทองเลยนะแต่ได้รับคำขอบคุณได้รับความขอบคุณได้รับสิ่งที่เป็นความตื้นตันอยู่ในใจและมันจะกลายเป็นสิ่งที่ติดตาตรึงใจคนดังนั้นสิ่งที่พระสัมบดีจะได้มาเนี่ยได้ความมีชื่อเสียงติดตัวแล้วชื่อเสียงเนี่ยนะมันมีคุณค่าในตัวมันคือคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็จะมีคนที่หลั่งไหลเข้ามาหาไม่ว่าจะเป็นอยากร่วมงานด้วยอยากทำธุรกิจด้วยจะค้าขายอะไรก็มีคนอยากอุดหนุนเพราะเชื่อว่าสิ่งที่เรานำเสนอสิ่งที่เป็นความรู้ความสามารถของเรานั้นนะมันเต็มไปด้วยคุณค่ามันเต็มไปด้วยสิ่งที่จะเกิดสาระสำคัญเช่นสมมตินะจะขายของอะไรเนี่ยคนเชื่อมั่นในคุณภาพก่อนเลยไม่ต้องมานั่งโปรโมทโฆษณาเพราะอะไรเพราะหน้าของคนพระสัมบดีมันไปปะอยู่ในสินค้านั้นนะหรือเป็นคนที่ยกย่องหรือเชิดชูสินค้าขึ้นไปมันเท่ากับเอาหน้าตาตัวเองไปการันตีคุณภาพนั้นได้ไงเวลาขายของจึงขายดีกว่าชาวบ้านเขาหรือแม้แต่บางคนบอกเออเราไม่ได้ขายเองเราแค่ไปพูดถึงสิ่งนี้คนก็ตามไปเลยไม่ต้องพยายามไปรีวิวให้มันเล้าใจอะไรเพราะว่าความน่าเชื่อถือของคนที่พูดหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนะมันมากพออยู่แล้วซึ่งเราจะเห็นบ่อยๆนะเราลองไปสังเกตดูคนที่พูดถึงอะไรแล้วคนแห่แหนไปอุดหนุนตามเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเขาเองหรือสิ่งที่เขารีวิวคนพระสัมบดีนั้นแหละเพราะว่าความน่าเชื่อถือมันดูแล้วรู้สึกว่าอยากทำตามเขาอยากซื้อตามเขาทำนองเนี้ย
ดังนั้นประโยชน์ของพระสัปดีเนี่ยเราพอจะเห็นที่จับต้องได้ก็คือว่าสามารถที่จะเอาความน่าเชื่อถือความรู้ความสามารถไปแนะนำหรือไปช่วยคนได้อย่างเป็นรูปธรรมทีนี้คนพระสัปดีถ้าหากว่าไปใกล้ชิดกับใครเข้านะแล้วเราไปขอคำแนะนำเขาบ่อยๆแล้วเขาก็ให้คำแนะนำเราได้บ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเราจะพบว่าเราหลงรักเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะอะไรเราหลงรักในความรู้ความสามารถความมีน้ำใจที่เขาเนี่ยบอกกล่าวที่เขาเนี่ยพยายามที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เข้ามาในชีวิตเขาบางทีไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าจะต้องสิ่งตอบแทนหรือว่าคิดว่ามาจงมาจีบอะไรอย่างนั้นนะแต่เนื่องจากความจริงใจและการที่เล็งเห็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันมีคุณค่าที่ดีที่สุดอะที่อยากจะมอบให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วใครคนนั้นถ้าบังเอิญเป็นเราที่อยู่ใกล้เขาใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่ารู้สึกดีจังเลยดีนี่คือพอใจพอใจมากรู้สึกประทับใจพอประทับใจมากรู้สึกว่าให้ไปทั้งใจเห็นไหมเราเห็นกระบวนการของคนที่ได้พบเจอพูดคุยกับคนเกิดพระสัปดีรู้สึกประทับใจเป็นลำดับชั้นจนในที่สุดเนี่ยก็อาจจะพัฒนาเป็นคนที่รักกันมากๆรักกันมากก็มีทั้งเป็นเพื่อนที่รักกันมากเป็นพี่น้องที่รักกันมากหรือเป็นคนรักที่รักกันจนรู้สึกว่าไม่อยากพลากจากกันไปเพราะในความดีความจริงใจความมีน้ำใจของพระสัปดีนั้นน่ะมันหาไม่ได้ง่ายๆทีนี้พระสัปดีนะนอกจากจะรู้จุดที่ตัวเองเป็นจุดแข็งแล้วไปเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถแล้วก็พยายามที่จะคงความเสมอต้นเสมอปลายเอาไว้เพื่อการเป็นที่รักแล้วก็ความสุขของชีวิตทั้งตนเองและคนรอบข้างแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยได้เตรียมสีพึ่งพิเศษไว้ข้อหนึ่งนะสีพึ่งพิเศษนี้เวลาที่คนพระสัปดีจะใช้นะอันดับแรกถ้าอยากใช้ให้เป็นขวัญใจมวลชน เวลาไปพบเจอผู้คนนะอยากให้เขาเนี่ยพบเจอพูดคุยกับเราแล้วเนี่ยอยากเจออีกอยากกลับมาอุดหนุนอีกอย่างบางคนถ้าเกิดพระสัปดีจะต้องทำงานเกี่ยวกับผู้คนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ต้องติดต่อประสานงานด้วยต้องพบเจอพูดคุยอย่างเช่นเป็นดารานักร้องเป็นคนที่ต้องใช้ชื่อเสียงหรือต้องเจอมวลชนหรือบางคนเนี่ยทำงานในสายที่ต้องเจรจาค้าขายโดยตรงอ่ะอยากให้คนที่เจอเราประทับใจแล้วกลับมาอุดหนุนกลับมาพูดคุยกลับมาเจรจากลับมาตกลงการค้าและได้เงินได้ทองอีกเนี่ยไม่รู้จักจบสิ้นให้แต้มสีพึ่งพิเศษที่อาจารย์เตรียมไว้ให้นะแต้มที่หน้าผากนะแต้มหน้าผากทำให้มีออร่าผู้คนเห็นแล้วรู้สึกว่ามีรัศมีเปล่งปังตั้งแต่ก่อนที่เราอ่ะจะเจอกันใกล้ๆนะทีนี้ถ้าเกิดอยู่ในลักษณะการคลุกวงในใกล้ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแต้มไปที่หน้าผากแล้วกลิ่นอายจากผิวหนังเราที่มันกระจายเครียดกำจายหรือว่ากระจายไปสู่โสดนาสิกการสูดดมของคนเนี่ยยิ่งจะรู้สึกว่ามันอินเข้าไปข้างในอ่ะดังนั้นเนี่ยแต้มเจิมสีพึ่งนะแล้วพบเจอผู้คนนะคนเนี่ยจะหลงไหลแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าคนเนี่ยเป็นคนพิเศษของเราเลยเราอยากให้จิตให้ใจเขาว่าอยู่กับเราน่ะไม่ไปไหนเลยไม่ว่าเจอกันแล้วอยากให้เจออีกอยากจะให้คิดถึงเราตลอดเวลาทำอย่างนี้ถ้ามุ่งเจาะจงเฉพาะคนนะเอาสีพึ่งพิเศษนี้แต้มเจิมที่หน้าอกข้างซ้ายที่หัวใจของเรานั่นแหละในขณะที่แต้มเจิมนั้นนึกถึงหน้าเขานึกถึงชื่อเขายิ่งนึกหน้าเขาเด่นๆนะยิ่งดีหรือแม้แต่พอเจอหน้าเขาเสร็จแล้วกลับบ้านไปอยากให้เขาคิดถึงเรานะแต้มเจิมที่หน้าอกเรานึกถึงหน้าเขาไม่ชัดสีพึ่งนี้จะทำหน้าที่ทำให้จิตให้ใจเขาเนี่ยคิดถึงเราผูกพันกับเราอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยกับเราอีกไม่รู้จักจบสิ้นดังนั้นถ้าหากว่าใครที่เกิดพระสัปดีนะใช้คุณสมบัติที่ตัวเองมีประกอบกับพลังของสีพึ่งพิเศษที่อาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วเนี่ยจะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าใครนะที่เป็นใจแข็งมากขนาดไหนนะเป็นคนที่โอ้โหไม่หวั่นไหวอะไรง่ายอาจารย์ขอข้อเดียวนะขอให้เป็นมนุษย์นะย่อมอยู่ภายใต้อำนาจที่เราจะใช้วัตถุมงคลที่เป็นสีพึ่งนี้แล้วก็ส่งผลกับจิตใจเพราะว่าเวลาใช้สีพึ่งเนี่ยมันใช้ในลักษณะที่ไปส่งผลต่อจิตใจเขาโดยตรง 1. แต้มเนี่ยผากแล้วเห็นหน้าเห็นตานิ่งอยู่ใกล้กันยิ่งส่งผล 2. แต้มที่หน้าอกข้างซ้ายตรงหัวใจแล้วนึกถึงหน้าเขานึกถึงชื่อเขาไปชัดก็จะส่งผลแรงนะเฉพาะบุคคลที่เราตั้งใจมุ่งหวังดังนั้นขอให้คนเกิดพระสัปดีเข้าใจฝึกฝนตนเองนะให้ใช้คุณสมบัติที่มีเนี่ยไต่เต้าไปสู่ความสุขความสำเร็จที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อไหร่ที่จำเป็นจะต้องใช้พลังอย่างมากให้นึกถึงสีพึ่งพิเศษที่อาจารย์เตรียมไว้ให้ใช้เป็นครั้งคราวหรือบางคนบอกอยากมีพลังอยากมีเสน่ห์อยากมีอำนาจทางจิตทุกวันก็แต้มทุกวันก็ได้เช่นเดียวกันนั่นคือวัน
แห่งความสำเร็จของคนที่เกิดพฤหัสบดีกับ